ภอปักธงชัยเนี่ยเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมขบวนการทอผ้าไหมเนี่ยนะครับมีขบวนการหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะเอาเส้นไหมเนี่ยไปย้อมสีเนี่ยนะครับเขาต้องสีที่จะไปย้อมเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปย้อมเนี่ยเขาจะนำเส้นไหมครับเอามาฟอกด้วยสารเคมีนะครับเพื่อให้เส้นไหมนั้นน่ะได้ย้อมสีติดนะครับในขบวนการนี้มันก็เกิดสารเคมีที่จะต้องเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก็คือว่ากลุ่มเนี้ยก็ได้เอาเส้นไหมเนี่ยนะครับไปเข้าขบวนการแล้วได้โปรตีนไหมออกมาโปรตีนไหมที่ได้มานี่ครับเดิมเราทิ้งนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ได้นำมาใช้ประโยชน์นะครับโดยเอามาทำเป็นสบู่เป็นเครื่องสำอางเป็นอาหารนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับซึ่งกลุ่มนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกแล้วก็สมาชิกมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพต่อไปนะครับในส่วนของโปรตีนไหมนะคะจะมีกรดอะมิโน18ชนิดนะคะลดการอักเสบของผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะคะเราสามารถที่จะนำโปรตีนไหมหรือเครื่องสำอางจากโปรตีนไหมที่ได้จากเส้นไหมเนี่ยค่ะที่เราลอกกาวก่อนที่เราจะลอกกาวนะคะก็คือมองง่ายๆว่าเส้นตอนนี้มันยังดูแข็งๆอยู่นะคะถ้าเราลอกกาวตัวนี้ออกก็คือโปรตีนนั่นเองที่เคลือบเส้นใยอยู่นะคะแล้วเราเอาส่วนของกาวหรือว่าโปรตีนไหมนะคะออกไปทำเป็นเครื่องสำอางหรือว่าทำเป็นเครื่องดื่มชากาแฟโปรตีนไหมหรือทำเป็นหมูยอทำเป็นอาหารนะคะเราสามารถที่จะนำโปรตีนไปทำในส่วนต่างๆได้อีกหลายอย่างแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะลอกกาวด้วยโปรตีนไหมมาทำเป็นสบู่นะคะสบู่ของเรานะคะเราใช้กรีซิลินจากธรรมชาติและก็ใช้โปรตีนไหมจากธรรมชาติด้วยเช่นกันนะคะในส่วนผสมของเราก็จะมีการเอาน้ำโปรตีนไหมนะคะมาทำเป็นสบู่เป็นเครื่องสำอางต่างๆแล้วก็ในกระบวนการของเราจะไปหลอมละลายกรีซิลินนะคะกรีซิลินที่เราตุ๋นหลอมละลายเสร็จนะคะเราจะผสมกับน้ำโปรตีนไหมที่เข้มข้นนะคะซึ่งมีกรดอะมิโน18ชนิดนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังนะคะลดการอักเสบของผิวพรรณได้เนี่ยเรานำสิ่งเหล่านี้โปรตีนจากตัวเนี้ยเข้าไปในสบู่นะคะเวลาเราใช้ฟอกสบู่ให้เป็นฟองแล้วเรามาลูบไล้ให้ทั่วใบหน้าเราจะทำให้เราล้างหน้าได้สะอาดหมดจดมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่เป็นสิวนะคะสิวก็จะยุบลงเพราะว่าตัวโปรตีนไหมไปยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการอักเสบของสิวด้วยนะคะหลังจากที่เราผลิตสบู่เสร็จแล้วเราจะต้องทิ้งสบู่ไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อที่จะให้สบู่เซตตัวลงนะคะพอหลังจากที่เซตตัวลงเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องพักสบู่ไปอีก1ชั่วโมงเพื่อที่จะให้การคืนตัวของสบู่นะคะคือคืนคลายตัวคลายความร้อนออกมาให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้น้องๆซีนสบู่นะคะซีนเสร็จเราก็จะติดสติ๊กเกอร์แพ็คกล่องสบู่ค่ะส่วนเส้นไหมนะคะหลังจากที่เราสกัดกาวออกไปแล้วลอกกาวออกไปแล้วนะคะเรายังเอามาทอเป็นผ้าไหมได้อีกนะคะคือกลุ่มสมาชิกเราก็จะเอามาทอเป็นผ้าไหมนะคะซึ่งผ้าไหมของเราก็จะเป็นลดมลพิษในเรื่องของการใช้เคมีในการลอกกาวนะคะปกติทั่วไปเขาจะลอกกาวด้วยเคมีแต่ว่าทางกลุ่มเรานะคะใช้ความร้อนแรงดันสูงในการสกัดโปรตีน1คือเอามาทำเป็นเครื่องสำอาง2ก็คือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหาร3เราทำเป็นงานสปาได้นะคะเส้นไหมดิบไม่ใช่ว่าที่จะเอามาเป็นแค่เครื่องสำอางหรือเป็นเครื่องแต่งกายนะคะเราเอามาทำเป็นในเรื่องของการขัดผิวพรรณเราจะมีใยไหมขัดตัวด้วยนะคะทางกลุ่มของเราก็ให้สมาชิกของเราที่หลังจากที่หมดภารกิจงานหลักแล้วนะคะก็หารายได้พิเศษโดยการทำใยไหมขัดตัวนะคะ
สัมผัสการทำความสะอาดและบำรุงผิวด้วยคุณค่าโปรตีนจากรังไหมเครื่องสำอางโปรตีนไหมเซรีน่าคัดสรรไหมพันธุ์ดีที่สุดรังไหมทุกรังเติบโตสมบูรณ์เต็มที่นำมาผ่านขบวนการการสกัดโปรตีนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ได้โปรตีนไหมที่เข้มข้นซึ่งมีกรดอะมิโน18ชนิดที่ใกล้เคียงกับโปรตีนในร่างกายของมนุษย์จึงมีคุณสมบัติที่ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงลดการอักเสบของผิวพรรณต้านเชื้อแบคทีเรียชะลอการเกิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเปี่ยมประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกเครื่องสำอางโปรตีนไหมผสมผสานคุณค่าจากน้ำแร่และสมุนไพรจากธรรมชาติพร้อมการบำรุงผิวเพื่อผิวที่นุ่มนวลกระจ่างใสน่าสัมผัสจนคุณรู้สึกได้